สูตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีประโยชน์ต่อสังคมการที่เรามาช่วยเหลือสังคมผมเชื่อว่าเราทำได้อีกนะครับด้วยบารมีของพวกท่านทุกคนขยายท่านลงไปพื้นที่จริงดูที่ว่าโครงการพระสตรีเหล่านั้นเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างความชำนาญของพวกเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้รัฐบาลพิบาลเนี่ยเราเองประมาณเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายกลางพยายามที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแต่ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำไม่ถูกยกขึ้นไปเรามีพี่น้องประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ต้องพึ่งตัวเองอยู่และผมยืนยันนะครับว่าข้างบนไม่แข็งแรงช่วงที่ผมไม่แข็งแรงท่านจะสบายไม่แข็งแรงเราต้องไปด้วยกันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องผลักดันตรงนี้ต่อไปผมก็อยากจะขอร้องให้พวกท่านวิงวอนให้พวกท่านทุกคนถ้าเกิดท่านมีกำลังมีความสามารถช่วยกันหน่อยครับอีกเรื่องนึงที่ผมใช้ความสำคัญมากซึ่งว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับท่านก็คือเรื่องการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไม่แค่ดึงแค่เม็ดเงินหรือเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของฐานการผลิตทั้งเองเรื่องของการแลกเปลี่ยนของประชาชนpeople to peopleเชนจ์ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเรามาวันนี้เรามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันเพียงแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปก็ภาษาคนไทยครับเห็นต่างก็ต้องอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเราพูดคุยกันด้วยภาษาที่เหมาะสมนะครับด้วยแววตาด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรกับทุกคน